เลยครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายังไม่จบใช่ไหมใช่ครับยังมีอีกมีครับพวกผมขอแอบไปเต็มเตรียมตัวก่อนครับแอบแอบนะครับแอบหรอครับผมนะได้เดี๋ยวพี่จะให้พวกเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับไก่ไดโนเสาร์เนี่ยผมก็ดูไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่ได้คำตอบนะพูดจริงๆอ่ะเฮ้ยผมเนี่ยช่วงนี้ไม่มีคนเรียกผมนี้นะครับเรียกพี่คอปกันโอ้โหเบอร์ครับพี่คอปใช่ครับแล้วเดี๋ยวเบอร์จะแบบคำรามแบบเวอร์ชันพี่คอปกันแล้วแบบพี่คอปเบอร์ก่อนเดี๋ยวไอ้นี่นอนปะเนี่ยไอ้นี่เราสาวใช่ไหมตื่นหรือนอนอยู่อันนี้ไม่มันเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรครับครูแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการแบบอินโทรก่อนโกรอินโทรด้วยเมื่อกี้แบบเท่ไปแล้วครับเมื่อกี้แบบเท่ไปแล้วแบบเท่ไปแล้วโอเคได้เมื่อกี้แบบเท่แล้วขอแบบอีกแบบนึงอันนี้คือผมแบบทะเลาะกับเขาบ่อยคนเนี้ยผมไม่ค่อยอยากให้เขาออกมาใช้ชีวิตด้านนอกเท่าไหร่คนนี้เขาเรียกว่ามีชื่อว่าเหมียวครับเหมียวเปอร์เอาเหมียวเปอร์คือคุณคือเหมียวเปอร์ครับพ่อเปอร์ครับผมซ่อนร่างนี้อยู่เดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูนะผมจะทำรามแบบเหมียวเปอร์นะครับครับเอาดิเอาหล่อเลยตอนนี้เหมือนกับแบทเทิลฮะเดี๋ยวเราส่งน้องๆไปแบบว่าเตรียมตัวก่อนแท็กครับผมสับมาไปครับสับใช่อันนี้เกือบได้อันนี้คือเบียวแล้วหล่อเดี๋ยวหล่อเฮ้ยจอกต้องพยายามนะผมนะแต่ว่าไม่ต้องพยายามที่จะเบียวหล่ออะไรก็จริงขอถามไม่ได้แต่ว่าสงสัยมานานแล้วเขาว่าเบียวไปว่าพี่มอต้องให้พี่หุ่นอธิบายเพราะว่าพี่ก็อธิบายไม่ค่อยจะช่ำชองเรื่องความเรื่องการเบียวเบียวมันฟีลแบบว่าสมมติน้องดูการ์ตูนเนี้ยแล้วน้องบอกว่าเฮ้ยชอบตัวละครนี้มากเลยน้องก็แบบพูดตามเขาทำตัวเหมือนเขาอะไรเงี้ยสมมติเอชอบดูทอมแอนด์เจอรี่ไหมได้โยนแล้วเอสมมติเอเป็นเจอรี่เงี้ยเอก็จิ๊ดจิ๊ดลองทำเออไอเดียเอลองเบียวแล้วเมื่อกี้ก็น่าคนในบาสเกตบอลเท่ากันเลยเนี่ยอู้อาใจพี่เป็นลูกแต่เรียกว่าหลากหลายสไตล์หลากหลายสไตล์แล้วแต่แบบแล้วแต่สเปคอุ้ยแต่ว่าถ้าแบบว่าคำว่าเบียวที่พี่ขุนบอกเมื่อกี้เอว่าก็เป็นคอปเปอร์ครับเห็นตัวอย่างเป็นสไปเดอร์แมนได้โอเคแล้วคำถามขอไปเลยว่าฮะก็คือน้องเน็กซ์โอ้คือเราเป็นแบบว่าอยู่บ้านด้วยกันก็จะแบบนั่งดูการ์ตูนด้วยกันอะไรเงี้ยเราเรื่องนี้นั่นเราเห็นเน็กซ์อยู่นี่ชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็เลยแบบอันนี้ตอบเป็นความรู้เฉยๆอย่าแบบคาดหวังอะไรคือเห็นน้องเขาแบบว่าอ่านเหมือนเรียนญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างแบบว่าเฮ้ยมันแบบมันจะเอาให้สุดเลยอะแบบญี่ปุ่นก็ต้องเบียวให้สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน้องเน็กน่าจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบเขาจะเอาสุดในด้านเบียวตลอดหน่อยอยากลอก must is tell หัวใจอยากลอกคืออยากกินตามคืออยากแบบกินตามอ่ะอาหารแนะนำอาหารหน่อยกินอะไรดีไข่ขึ้นเพลินเป็ดยังมีอีกแต่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมForget me not ปะเนี่ยก่อนที่จะเข้าช่วงสุดท้ายนะครับผมฮิมก็อยากจะพูดอะไรสั้นๆก็คือฮิมอยากจะบอกว่าฮิมดีใจมากๆนะฮะที่ได้พี่อยากรู้ว่าเอาสุดเลยใช่ไหมเอาช่วงนี้แบบว่ารู้สึกง่วงของวันน้อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมเพิ่งไปเจอมาอย่างหนึ่งที่แบบดีมากคืออะไรฮะคือมัชชะใช่เฮ้ยคือมัชชะเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะครับใช่ก็ลองไปกินดูนะอ๋อเองมัชชะนะฮะทุกคนครับผมก็ลองไปกินดูขอบคุณพ้นผมนะฮะเดี๋ยวนะอาหารรออาหารเลยสมมติจานเดียวช่วงนี้ชอบกินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบยำหมูยอหรอหมูยอชอบคือคนอีสานเขากินกันไหมครับหมายถึงว่ายำหรือพวกส้มตำเนี่ยกินไหมกินใช่ไหมฮะคือผมบอกเลยนะผมเป็นเด็กกรุงที่ค่อนข้างชอบแบบอาหารเขาเรียกอะไรพวกส้มตำพวกแบบว่าลาบพวกแบบน้ำตกมากคือแบบว่าคืออย่างที่พี่ฮิมบอกนะครับว่านี่เป็นช่วงสุดท้ายของโชว์ของพวกเราในวันนี้แล้วนะครับก็เพื่อเขาเรียกว่าอะไรคือก่อนอื่นผมอยากจะขอแวะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในวันนี้ก่อนนะครับซึ่งคนที่จะขอบคุณเนี่ยนายเลยนะฮะ
กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วเขาเป็นผู้สนับสนุนของพวกเราคือต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่มีพี่ๆสปอนเซอร์ไม่มีพี่ที่คอยสนับสนุนพวกเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาเจอกันนะครับ AS5G เครื่องถ่ายนี้บัสเลือกFine line กลิ่นหอมเหมือนมีบัสไปเดินข้างๆ NPP box กล่องที่ไม่ใช่แค่กล่องทุกคนน่าจะเห็นกล่องที่เราดีไซน์นะครับน่ารักมากเลยนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพวกเราบ้านเนี่ยครับก็ชอบท่องเที่ยวมากครับใช่ฮะก็อยากจะขอบคุณการที่อยู่ประเทศไทยมากนะครับผมขอบคุณครับบุญนะเอาอิ่มท้องเลยทุกคืนนะผมก็สั่งอะไรประจำเลยครับผมอุ้ยเจ็บผมต้องไปตอบแบบนั้นเลยผมดึงผมชอบต่อไปนะขอขอบคุณเพียวริคุชาขาวที่บัสอ้วนเลือกดื่มและขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีที่นี่ก็คงไม่มีเวทีให้เรายืนตรงนี้นะครับขอขอบคุณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไทยขอนแก่นนะครับผมขอบคุณมากครับและผมกลับมาใช้เสียงผมได้ใช่ไหมครับครับผมโอเคผมก็อยากจะขอบคุณนี่นะก็คือขอบคุณคุณครูครับ vocal coach ของผมนะครับก็มีไอ้ vocal coach ของพวกเราครับผมก็มีครูกิตแล้วก็ครูก้องนะครับที่สอนการร้องเพลงพวกเราครับผมขอบคุณครับยังไม่หมดก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบที่รักพวกเราที่ให้กำลังใจพวกเรามาตลอดก็ครับก็ขอบคุณทุกคนครับก็พวกเราก็จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นมาอีกแล้วก็มาเจอกันบ่อยๆนะครับขอบคุณครับเลยอยากขอบคุณทุกคนที่แบบสละเวลาที่มีค่ามาดูพวกเรานะครับก็อยากขอบคุณที่แบบซัพพอร์ตเราทั้งคนที่รู้จักเรามานานแล้วแล้วก็ทุกคนนะว่าขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบมาดูเรามาหาเราอะไรเงี้ยก็แบบคือเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเปิ้ลทำโชว์อย่างเงี้ยเราแบบพวกเราทำโชว์แต่ไม่มีคนดูอ่ะมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ว่าวันเนี้ยได้เจอทุกคนรู้สึกว่าเกือบ2เดือนที่แบบซ้อมมาอะไรเงี้ยเออมันคุ้มนะที่ได้เจอทุกคนวันนี้ครับก็อยากจะสัญญาทุกคนครับว่าจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีกแล้วก็จะทำโชว์ดีออกมาเรื่อยๆนะครับไว้รอเจอกันอีกนะครับทุกคนขอบคุณครับก็เอาจริงเพลงก่อนที่เพิ่งร้องไปเมื่อกี้มันเหมือนเป็นการสรุปทุกความรู้สึกที่เอมีให้กับบีอาร์ทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าทุกเนื้อในเพลงนี้มันมีความหมายมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันรีเลทกับสิ่งที่รู้สึกกับทุกคนมากๆแต่ว่าจะมีท่อนหนึ่งที่เอรู้สึกมากมากๆก็คือท่อนว่าเป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปเพราะว่าบีอาร์ทุกคนเป็นพลังให้เอสู้ต่อไปคือหลายๆวันในการซ้อมหรือว่าในการทำงานก็จะรู้สึกว่าท้อหรือว่าเหนื่อยแต่ว่าพอได้คิดถึงบีอาร์ทุกคนแล้วก็ได้คิดว่าสาเหตุที่มาทำสิ่งนี้เป็นเพราะว่าอยากจะมอบรอยยิ้มให้ทุกคนให้ได้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขให้ได้ทุกคนก็เลยทำให้เอมีความสุขเหมือนกันครับทุกคนเป็นพลังให้เอสู้ต่อไปตอนปกติที่รอบซ้อมผมอินนะแต่ว่าพอวันเนี้ยพอมี BS มาทุกคนแล้วผมแค่รู้สึกว่าเหมือนเราได้คุยกันจริงๆส่งต่อกันผ่านเพลงแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วก็อยากให้ทุกคนกลับไปฟังเพลงนี้เยอะผมชอบเพลงนี้มากอยากมอบให้ BS ทุกคนนะครับรักคนมากครับครับก็อย่างแรกอยากจะบอกขอบคุณมากมากครับพวกเราตั้งใจ
เตรียมตัวกันมามากๆครับที่บ้านมาผมอยากให้ทุกๆคนที่ได้มาดูมีความสุขกับโชว์มากๆเอนจอยกับโชว์และผมขอขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เป็นกำลังใจให้เรามาเชียร์พวกเราตลอดพวกเราเองที่โชว์ก็มีความสุขมากๆพวกเราอยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนจะไม่หยุดแค่นี้แล้วก็จะไปต่อแต่ในทุกก้าวของพวกเราอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับแล้วผมอาจจะไม่ได้รู้จักบีอาร์ตทุกคนแบบส่วนตัวแบบในชีวิตประจำแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าผมรักบีอาร์ตทุกคนแบบจริงๆแล้วก็บีอาร์ตทุกคนเป็นทุกคนที่คนที่แบบเป็นพลังให้ผมจริงๆแล้วผมจะดูแลความรักที่ทุกคนให้ดีๆนะครับครับก็อย่างที่เพลงก่อนบอกเลยว่าแบบในใจไม่เคยมีผู้ใดอะไรเงี้ยเมื่อก่อนพวกเราทั้งสองคนเป็นเด็กแบบธรรมดามากๆที่แบบซนหรือว่าเป็นวัยรุ่นปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้สึกแบบตั้งแต่ที่มีทุกคนเข้ามาในชีวิตหรือว่าแบบเราได้มีกันและกันอะไรเงี้ยแบบว่าจากเด็กที่ธรรมดามันกลายเป็นแบบว่าพิเศษขึ้นมาได้ยังไงก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ผมดีใจทุกครั้งที่ได้อยู่วันนี้เพราะว่าผมเชื่อเสมอว่าถ้าสมมติผมทำให้คนคนหนึ่งมีความสุขได้ที่แบบผมคือความสุขของเขาในวันนั้นหรือว่าในวันที่เขาท้ออะไรเงี้ยหรือว่าพวกเราทั้งสองคนมีเป็นสิ่งนั้นให้ทุกคนได้ผมว่ามันยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างที่ศิลปินคนหนึ่งจะได้รับแล้วสำหรับผมนี่ผมพูดจริงว่ามากกว่ารางวัลมากกว่าอะไรสำหรับผมถ้าสมมุติทำให้ทุกคนมีความสุขได้ที่ได้เจอผมหรือว่าได้เจอพวกเราทุกคนผมรู้สึกขอบคุณสิ่งนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปอีกเรื่อยๆนะโอ้นะอยากจะบอกว่าก่อนที่ได้มาเดินทางในเส้นทางนี้ผมรู้สึกยังหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าชีวิตนี้อยากจะทำอะไรยังรู้สึกหลงทางอยู่จนได้ไปเจอพวกอยู่ความรู้สึกแรกที่มันคลิปก็คือตอนที่อยู่สเตจหนึ่งของรายการ789ตอนที่ผมยังอยู่หลังเวทีก่อนจะเดินขึ้นไปพอได้ยินเสียงกรี๊ดมันแบบมันรู้สึกใจฟูมันรู้สึกใช่อ่ะจนถึงทุกวันนี้นี่คือเสียงโปรดที่เราอยากได้ยินในทุกๆวันในทุกๆปีตลอดไปอยากให้บีอัสอยู่ดูแลบัสมาเป็นนานๆนะแล้วก็ที่ผมเขียนเป็นในแร็ปเมื่อกี้คือ You're the spark that lights the fire to our dreams ผู้อยู่เป็นคนทำให้ความฝันของพวกเราเป็นจริงได้ขอบคุณมากๆครับรักที่สุดเลยครับขอบคุณนะครับเหมือนที่เพื่อนบอกเลยขอบคุณมากๆคือเอาจริงไม่ว่าวันนี้คุณจะมาดูผมจะมาดูน้องหรือจะมาดูใครก็ตามที่คุณตามอยู่ผมจริงผมตื่นตันมากผมเห็นป้ายทุกป้ายที่ผมอ่านผมเห็นชื่อน้องๆผมเห็นชื่อตัวเองรู้สึกว่าเหมือนคือเราเป็นเด็กธรรมดามาก่อนอะแล้วพอเราได้เห็นเราได้มีคนได้เห็นเรามีคนได้เอ็นดูเราจนทุกวันนี้เราเดินทางมาขอนแก่นมาแบบมาถึงบ้านเขามาเคาะประตูแล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราอยากทำโชว์สักโชว์ให้ทุกคนได้ดูแล้วโชว์นี้คือผมรู้สึกไม่รู้ผมพูดมาตลอดนะตั้งแต่ผมทำสิ่งนี้มาเป็นไอดอลอะฮะผมดีใจมากๆผมไม่เคยรู้สึกเสียดายหรือไม่รู้สึกว่าเป็นงานที่เหนื่อยหรืออะไรก็ตามขึ้นเหนื่อยมันก็ขึ้นเหนื่อยครับแต่แบบซ้อมดึกแค่ไหนผมเปิด TikTok ดูเงี้ยผมยิ้มได้ตลอดเลยฮะคนที่ตัดคลิป TikTok มาให้ผมดูเนี่ยก็ผมหวังว่าพวกเรา2คนก็จะเป็นความสดใสทุกคนเช่นกันครับขอบคุณนะครับอยากจะบอกว่าเนี่ยอันนี้จริงๆเลยนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่แบบพวกคุณแบบไม่ได้รักพวกผมแล้วอะแต่ว่าผมรักพวกคุณมากครับก็คือจากที่ครับจากที่ฝากคลิปมาบ้างดีกว่าบ้างดีกว่าเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้างมา
7 8 9มีเข้าซุ้มยูเอชาสวัสดีครับผมจันทีบัสครับสวัสดีแฟนๆชาวขอนแก่นทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทุกคนน่าจะมาดูกันเยอะมากๆเลยเต็มทุกที่นั่งเลยใช่ไหมครับผมก็จะแอบดูจากทางบ้านไปนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบโชว์ของเพื่อนๆทั้ง11คนวันนี้มากๆแล้วก็เอาจริงจังก็แอบรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปแต่ว่าก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทุกคนที่มาดูเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามามันเป็นแรงที่ทำให้จังแบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีความสุขมากๆเลยมันสำคัญกับจังมากๆจังอยากจะขอบคุณทุกคนจากใจตรงนี้เลยครับก็ไม่เป็นไรครับถึงว่าครั้งนี้เราจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจังจะรีบพักผ่อนรีบแข็งแรงแล้วก็ทุกตอนนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงจังนะตอนนี้จังแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับไปเชิญฉาบเป็นเวทีไปหาทุกคนใหม่นะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันเพราะว่าจังคิดถึงทุกคนมากจังก็รักทุกคนมากเลยก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับจังรักทุกคนมากเลยแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายไม่ได้เห็นหน้าจังมาหลายวันมากแต่ว่าทุกคนอยากมีอะไรที่จะบอกตอนนี้ก็คือว่าทุกงานเลี้ยงอ่ะย่อมมีวันเลิกลาใช่ไหมพี่ไรครับผมครับผมใช่ไหมโอเคก็เพลงต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายของพวกเราแล้วซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายสำหรับพวกเรามากๆเพราะว่าเป็นเพลงที่ทำให้พวกเรามีวันนี้ได้นะครับใช่ไหมครับพิมพ์ใช่ครับผมมีเอผมบอกเลยว่าทุกงานเลี้ยงเนี่ยย่อมมีวันเลิกลาแต่ถ้าครูมาช้าเนี่ยไม่มีวันเลิกเร็วแวะเล่นได้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าทุกคนเพลงนี้เพลงต่อไปที่เราจะโชว์นะเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักพวกเราในนามศิลปินวง Bus Because of You I Shine นะฮะชื่อเพลง Because of You I Shine